คำถามต่อไปค่ะอาจารย์คะเรื่องของประกันสังคมกันหน่อยค่ะกรณีทำไมประกันสังคมมันมีอะไรเกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมมีเยอะไงคะมีต้องหลายมาตรา33940กรณีนี้เขาบอกว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33เกิน180เดือนแล้วก็ส่งต่อนะคะส่งต่อเนื่องเลยออกจากงานก็มาประกันตนเองในม39ถ้าเขาอายุ55ปีประกันสังคมเนี่ยจะคิดบำนาญให้แบบไหนคะอ้าวก็คิดบำนาญให้คือถ้าเกิดคนที่ยังอยู่ในม33เนี่ยแล้วครบ55ปี180เดือนก็คิดให้ร้อยละ20ของเงินเดือน5เดือน5ปีสุดท้ายก็ตกประมาณ 3,500 4,000 อะไรประมาณแถวๆนั้นคราวนี้ของคุณก็มีสิทธิ์รับบำนาญชราภาพนี่การคำนวณมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าฐานในการคำนวณ5ปีสุดท้ายเนี่ยฐานเงินเดือนของคุณถ้าเป็นม39เนี่ยเขาอยู่ที่ 4,800 ค่ะไม่ใช่15,000นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ไม่เยอะอ่ะแต่ก็ใช้ได้สิทธิ์รับบำนาญชราภาพได้สิทธิ์นั้นได้สิทธิ์นั้นแต่180เดือนนะถึงคุณจะมาอยู่39แต่เมื่อรับบำนาญชราภาพแล้วเนี่ยคุณออกจากระบบประกันสังคมนะค่ะแม้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นเช่นค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้มันหายหมดนะคุณก็ถึงตอนนั้นถ้าเกิดจะเรื่องรักษาพยาบาลคุณต้องไปบัตรทองค่ะ อาจารย์ช่วงนี้เนี่ยมีข่าวลือว่าระบบประกันสังคมเนี่ยจะมีการปล่อยสินเชื่ออันนี้เป็นข่าวลือใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ข่าวจริงนะฝากเตือนคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยไม่ใช่อย่างนี้ประเด็นคือมีการออกพระราชบัญญัติคือจะออกพระราชบัญญัติที่ว่าให้กู้ยืมเงินได้ให้เลือกว่าจะรับบำเหน็จชราภาพหรือรับบำนาญชราภาพหรือว่าจะอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะที่ขอเงินออกมาใช้บางส่วนอะไรพวกนั้นค่ะพวกนี้กฎหมายมันยังไม่เข้าสภาเลยคุณผู้ชมระมัดระวังด้วยคือตอนนี้การหลอกกันนะว่ามีไอ้นั่นมีไอ้เนี่ยข่าวมันจะค่อนข้างอิงกับข่าวที่เป็นกระแสหรือเป็นข่าวค่ะแล้วมาดูในเนื้อในจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้